จุกมือถือไม่เป็นไรตักจุกใส่มือถือครับทักทายคุยปกติแล้วมันต้องถึงขั้นจุกเข้าไปใกล้พูดอะไรสลับกูเปล่าดูแลแต่มันใกล้ไม่ค่อยได้ยินไงไม่ถ่ายคือวันนั้นไม่ถ่ายงานพรีเวดดิ้งเพื่อนเราเสียงดังแต่ต้องหลบมุมไปเลยหรอแต่ต้องหลบมุมไปแบบว่าคุยแบบนั้นไม่อยากคนอื่นเห็นอยากเห็นคนเดียวแต่เพื่อนมีฟิลเบกปากใส่เราแบบคนเบกปากเขาอาจจะเคลียร์ลูกออกมาเลยเคลียร์ลูกนั่นแหละผมไม่ได้เห็นบอมทุกคนเนี่ยหลังจากที่คุยเสร็จเขาไม่ได้แซวอะไรไม่ได้แซววันนั้นวันนั้นคือเพื่อนรักที่สุดของผมในชีวิตกำลังจะแต่งงานที่หนึ่งตุลานี้วันนั้นก็แบบเขาขอให้ช่วยทำถ่ายพรีเวดดิ้งอะไรผมก็เอาทีมผมไปช่วยกันทำคิดว่าเราจะโดนแบบเก็บช็อตนี้ออกมาให้แฟนๆให้แบบสู่สายตาชาวโลกไหมคะไม่มีที่คิดอะไรเราก็เป็นธรรมชาติของเราแต่ว่าซึ่งตอนนั้นคือไม่รู้เหมือนกันว่าโดนถ่ายไม่รู้เพิ่งมาเห็นว่าไม่กี่วันก่อนถ้าเกิดรู้ว่าโดนถ่ายทำไหมคะทำไหมจะจุกเมื่อถือจะอ๋อไม่บอกเลยกันมือมันเป็นปกติแล้วตอนหน้าพอตอนหน้าเพื่อนอะไรอย่างนี้เราไม่ก็ไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดว่าเฮ้ยต้องทำนู่นทำนี่อะไรก็ใช้ชีวิตได้เป็นธรรมชาติกลายเป็นว่าคนก็แบบว่าแซวเราเป็นแบบพนุ่มครั้งรักไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครั้งอยู่แล้วโอ้ก็ถือว่าเป็นคำชมแล้วกันที่ติดตามพวกเราก็ขอบคุณมากเลยครับเปลี่ยนเรื่องไหมครับไม่มีเรื่องเดียวเลยเดียวอันนี้คือเป็นที่ทริปไปเกาหลีไหมคะหรือว่าใช่เขาเพิ่งไปถ่ายโฆษณาเกาหลีแบบกลับมาคือกี่วันครับไปเหมือนไปสามประมาณสามวันแล้วก็ไปถ่ายโฆษณาที่เกาหลีก็เราอยากให้ติดตามนะว่าน่าจะออกมาดีมากๆเลยก็เป็นงานที่เราเปิดตั้งใจมาจริงๆเวลาไม่เจอเขามันต้องวิดีโอคอลกันทุกวันเลยไหมคะได้ก็โทรคุยบ้างบางวันก็ไม่คุยทำงานก็ทำงานไปรับด้วยวันนั้นไฟเขาดีเลย5ชั่วโมงดีเลย5ชั่วโมงก็เลยไปรับกลับบ้านหรอก็เลยแบบเขาบอกว่าแล้วก็ไปได้เพราะว่าเราก็ถ่ายละครเสร็จนั่นเลยไม่มีอะไรมากกว่านั้นก็ดูแลเป็นอย่างดีเนาะใช่ครับเดี๋ยวว่างๆอาจจะมาดูเรื่อง The Haunting in Venice ด้วยที่ลงภาพยนตร์ในเซ็ตเล่นคุณแม่กับพี่ทีอ๋อพูดได้แล้วเนาะใช่ไหมเพราะพี่วีพอสเล่นแหละใช่ก็ใช่ได้มีโอกาสเป็นแบบส่วนเล็กๆน้อยๆของเอ็มบีซึ่งพีทีก็ตั้งใจทำมากครับเพราะเรื่องนี้ก็มาแต่เป็นช็อตฟิล์มชื่อว่าเส้นเรื่องเดิมก็เดี๋ยวจะมีงานเปิดตัวภาพวาดทุกคนเลยที่ดูคนที่13เนี่ยเป็นไงบ้างตอนนี้การติดต่อกันมาดีใจคือเอาจริงนะตอนที่เราเห็นว่าเป็นพีทีเราก็อยากทำงานอยากร่วมงานแล้วก็ดีใจที่เขาแบบเห็นอยากให้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในงานซึ่งสนุกของเราเราก็ดีเราก็จะอยู่แบบบิวกินนานๆจะได้เห็นพี่ๆคุยด้วยกันสักทีแล้วก็ไปเจอก็น่ารักพี่ๆแบบไม่เทคแคร์ดีมากเลยแล้วก็ใส่ดีแบบน่ารักมากๆเลยประทับใจมากๆก็เชื่อว่าถ้าจะเป็นงานที่พี่ๆเขาตั้งใจเรียนออกมาให้แบบแฟนๆเขาได้ชมกันแล้วก็วันที่3นี้จะมีเปิดตัวอย่างที่สำคัญเลยก็อย่าลืมไปให้กำลังใจพี่กันเยอะมันประมาณไหนมันแบบได้ไหมกันได้จากการร่วมงานครั้งนี้ครับหนังจะประมาณไหนผมไม่กล้าพูดดีเทลมากแต่ว่ามันก็เป็นหนังสั้นที่มันมีความเชื่อมโยงกับตัวเองซึ่งเพลงผมว่าพิเศษมากเพราะได้เจฟซัตเตอร์เนี่ยมาทำเพลงในด้วยซึ่งผมก็เคยทำงานกับเจฟอยู่เขาแบบทาเลนต์มากก็รู้สึกว่าพี่พีแบบเก่งมากสุดยอดมากที่แบบรวมทุกอย่างแล้วมาแบบทำเอ็มวีเองขั้นตอนแบบชื่นชมของแม่ๆเลยมันหวานไหมคะเพราะว่าแบบที่ผ่านๆมาแฟนคนอื่นที่ได้ร่วมงานก็แบบจะมีซีนหวานๆมันน่ารักถ้าตามที่ผมแสดงมันก็จะมีความน่ารักอยู่อะไรเป็นคนที่ติดตามซึ่งผมตั้งใจเพลงเสร็จเรื่องก็อยากให้คนได้ดูกันเยอะๆแชร์กันเยอะคนถ้าได้ดูจะกรี๊ดไหมคะเพราะอิจฉาความน่ารักอยู่อะไรเป็นคนที่ติดตามซึ่งเพลงเสร็จเล่นก็อยากให้คนได้ดูกันเยอะๆแชร์กันเยอะคนถ้าได้ดูจะกรี๊ดไหมคะเพราะอิจฉาบางคนจะอิจฉาพี่ด้วยไม่มั่นใจเลยเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดว่าอันนี้เอาใจช่วยเขาเต็มที่ว่าแบบเราอยากให้คนติดตามเขาเยอะๆอยากให้เพลงของเขาสำเร็จดังๆเพี้ยงนอกเมืองไทยไปเมืองจีนอะไรอย่างเงี้ยก็เอาใจช่วยพี่ดีมากเขาตั้งใจมากเลยครับเขาไม่ต้องบอกว่าพี่ดีเป็นตัวแทนหรือว่าแบบเลือก
แต่ละคนมาร่วมงานด้วยเนี่ยไม่ธรรมดาทั้งนั้นขอบคุณนางก็ดีใจที่ที่หนึ่งของผมแล้วกันขอบคุณมากๆที่แบบติดต่อให้เราไปเป็นส่วนหนึ่งของงานเขาก็ดีใจมากๆแล้วก็สนุกกับงานที่ถ่ายทำมากๆตลอดที่ถ่ายทำมาสองวันซึ่งพี่พีเองเขาก็ทันทับหนักเหมือนกันเยอะเหมือนกันตอนเป็นไงบ้างครับกดดันไหมที่แบบต้องร่วมงานกับเขาด้วยเหมือนกันไม่กดดันเลยยินดีมากๆเลยคือผมอยู่แก๊งอยู่กินส่วนใหญ่ก็จะแบบคุยอะไรกันตลอดแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาไว้ใจสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ